อย่างที่คุณเอกได้บอกละค่ะวันนี้เราก็สบายๆนะคะเหมือนแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นการฝึกโยคะเป็นพิเศษด้วยก็จะทำให้เราได้โอโซนมากขึ้นนะคะออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจอย่ากั้นหายใจนะคะเพราะว่าก่อนจะไปโรงพยาบาลมันไกลนะคะค่ะแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเลื่อนมาให้ใกล้มากขึ้นดีไหมเพราะว่าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าวันสภามันจะไกลไปนิดหน่อยใครที่ไม่เคยฝึกโยคะสามารถร่วมฝึกได้ไหมคะคุณเอกได้ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่จริงๆเรากังวลกับสิ่งที่เราภาพที่เราเห็นมากกว่าบางทีเราเห็นว่าทุกคนพับจนตัวติดเนี้ยจริงๆมันไม่ได้แบบความก็ต้องทำได้แบบนั้นอันนั้นก็ต้องฝึกหลายปีนะใช่ครับท่านนี่มาตรงนี้ได้มะเขาก็ทำเพื่อถ่ายรูปไปงั้นนี่แหละค่ะที่ดิฉันก็ทำแล้วนะคะเราเล่นสนุกแต่ว่าเอาจริงๆประโยชน์ของโยคะมีมากกว่านั้นนะคะท่านนี่มันก็ชอบมากมันก็สนุกดีนะคะแล้วก็คิดว่าจะฝึกโยคะต่อไปเรื่อยๆนะคะใครอยากจะเล่นโยคะนะคะแม้ไม่เคยเล่นมาก่อนก็เชิญได้เลยนะคะลองดูค่ะยืดเส้นยืดสายนะคะตอนนี้มันอาจจะตึงมามากนะคะยืนทำงานมามากหรือว่านั่งเล่นคอมเล่นโซเชียลมากอะไรเงี้ยก็ทำให้เราตัวตึงได้เช่นเดียวกันนะคะมาลองยืดสบายๆนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะทำได้นะคะวันนี้นะคะฮันนี่จะเล่นโยคะให้เราดูนะคะต้องเอาแว่นออกก่อนนะคะต้องไปออกขนาดเขาเดี๋ยวด้านหน้าจะมีว่างนะคะว่างนะคะด้านหลังเดี๋ยวจะไกลๆแล้วเดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดแมทยังว่างนะคะใครสนใจเชิญได้เลยนะคะร่วมฝึกโยคะด้วยกันสนุกๆนะคะไม่เคยฝึกก็ฝึกได้นะค่ะสนุกค่ะครั้งแรกของเราโอ้ยก็ดีต่างชาติด้วยนะต้องเป็นคุณต้องเป็นสองภาษาหรอเดี๋ยวพี่ขวัญสองภาษาเดี๋ยวพูดหนึ่งประโยคแล้วเดี๋ยวขวัญจัดการต่อโอเคทำงานจีบถ้ามีใครอยากฝึกอีกไหมคะเชิญได้เลยนะคะสื่อมวลชนก็ฝึกไปถ่ายไปได้นะคะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกด้วยลองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะคะที่วันนี้ก็อากาศดีด้วยนะคะแล้วเราก็ได้มีโอกาสฝึกโยคะอีกทีด้วยพรุ่งนี้เรามีฝึกรอบตอนเช้าค่ะตอนเช้าประมาณกี่โมงดีคะคุณเอกสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเช้ามากเช้ามากใช่ไหมคะหนูก็โกว่าจะฝึกอีก4คนนี้แหละค่ะยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะใครที่ดูแล้วแบบอยากฝึกเลยเข้ามาได้เลยนะคะแหมทีมงานเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะคะเอาค่ะเริ่มได้เลยเดี๋ยวระหว่างฝึกไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเอกจะเดินไปทั่วๆอยู่แล้วช่วย adjust ท่าปรับท่านะครับไม่ต้องกังวลนั่นเป็นเรื่องอะไรครับนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่ท่านั่งนะครับนั่งคอสขานะครับเหมือนนั่งขัดสมาธิเท้าขวาเมื่อก่อนครับซ้ายนะครับ cross your right ankle first and cross your left ankle ข้อแรกของเวลานั่งก็คือว่าเรามักจะนั่งเอนตัวไปข้างหน้าด้วยความคุ้นชินนะพยายามเอาเอนตัวมาด้านหลังลีนไหมแล้วยืดตัวขึ้นนะครับให้ทุกคนค่ะให้นึกว่าเรายกจากเอวทั้งสองข้างขึ้นเอวมันอยู่ฝั่งซ้ายยกมันขึ้นสูงเวลาเราสั่งให้ยกเอวขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีข้อหนึ่งที่คือว่ามันจะช่วยในการยืดที่หลังเพราะนี่อย่าปล่อยให้หลังส่วนล่างตัวโลว์แบ็คเนี่ยมันโผล่ออกไปเวลาที่เรานั่งแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสะสมไปเรื่อยกล้ามเนื้อหลังก็จะตึงเราก็จะว่าปวดหลังออฟฟิศซินโดรมนู่นนี่นั่นเพราะว่าเรานั่งแบบนี้เสมอดังนั้นสิ่งแรกต้องปรับคือหลังตรงยืดตัวขึ้นให้รู้สึกว่าได้ใช้กล้ามเนื้อหลัง Move your chest out and move your shoulder in เดี๋ยวเราจะเริ่มยืดตัวนะครับเหยียดแขนสองข้างมาด้านหน้าครับ
extend your arm forward เวลาเหยียดแขนออกแรงยืดแขนออกไปยาวยกแขนสองข้างขึ้นครับ extend your arms up แล้วค้างไว้ครับมองเรื่องหน้าครับเวลายกแขนสองข้างขึ้นรู้สึกว่าตัวเราได้ยกขึ้นรู้สึกว่ากล้ามเนื้อจากกึ่งกลางหลังมันลิฟต์อัพขึ้นยกขึ้นรู้สึกว่าหลังไม่ได้ยืดออกแรงที่แขนครับเหยียดแขนตรงมองตรงไปด้านหน้าครับหายใจช้าลงครับไม่กล้าหายใจนะครับหายใจสบายๆมองตรงไปด้านหน้าอีกไม่ต้องหายใจครับเวลาหายใจเข้ายืดตัวขึ้นเปลี่ยนท่าไปออกลดแขนสองข้างลงครับจริงๆนี่เป็นท่าง่ายมากเวลาเรายกทุกหลังไม่ได้ยืดคราวนี้ลองประสานนิ้วมือทั้ง10นิ้วครับมีพลังขึ้นเลยพลิกฝ่ามือหงายไปด้านหน้าพยายามให้นิ้วมือทุกนิ้วมันติดกันไว้อย่าให้มันแตกออกคุมที่อยู่เหยียดแขนทั้งสองตรงครับยกแขนสองข้างขึ้นแล้วค้างไว้ครับออกแรงดันตรงข้อมือขึ้นไปเรื่อยๆครับบีบแขนข้อศอกเข้าหากันมองตรงไปด้านหน้าไว้ทำหายใจเพื่อออกขาลงไม่กล้าลงหายใจครับ Inhale soft exhale deep ผ่อนคลายท้องครับทุกคนคิดไปที่ท้องก็บอกไปว่าผ่อนคลายตอนนี้เนี่ยหลายคนเป็นท้องอยู่ผ่อนคลายท้องลดแขนสองข้างลงครับเอาใหม่นะครับสลับนิ้วมือที่ประสานเช่นอีกครับพลิกฝ่ามือด้านหน้าอีกครั้งนี้ครับยกแขนสองข้างขึ้นครับดูอีกครั้งไอ้ชายาอมองจุดนิ่งๆนะครับหายใจพอกช้าลงนี่ก็ลมหายใจนะครับออกแรงที่แขนเป็นหลักคือแบบให้เราหลบทำไมทำหลบสลับนิ่งๆนะครับลดแขนสองข้างลงครับอ่านฝ่ายตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำท่าบิด twisting rotate นะครับเวลาบิดเนี่ยรักษาให้ตัวมันยืดเอาไว้ทั้งสองข้างแต่ปล่อยให้มันเอียงข้างนึงหรือเอียงไปอีกด้านนึงพยายามยืดทั้งสองข้างเหมือนเดิมหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับต้องขอเก็บรูปนึงหายใจออกหมุนตัวบิดไปทางด้านขวาครับเฉยเรื่อยตัว turn your torso to the right yes เทียบเรื่อยครับเทียบไปแล้วลดมือข้างขวาวางไว้ที่พื้นด้านหลังมีเชือกไร้แขนมีหางเอามือซ้ายจับที่หัวเข่าขวาครับระหว่างที่อยู่ในท่าเอาน้ำหนักให้อยู่ที่ซิกโมนเหมือนเดิมติดตัวไปทางด้านขวาครับเทิร์นไปเรื่อยๆหมุนจากเอวด้านซ้ายไปหาขาขวาหมุนจากเอวด้านซ้ายไปหาขาขวามากขึ้นเวลาหายใจข้างที่โตขึ้นครับหายใจออกบิดลำตัวเยอะขึ้นครับลองอีกสองรอบหายใจเวลาหายใจข้างที่โตขึ้นลำตัวยาวตัวสูงจังหวะหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวหมุนจากเอวครับหมุนจากเอวด้านซ้ายไปหาขาข้างขวาข้างซ้ายหรือซ้ายจากเราขวาแล้วเทิร์นตัวก้นไม่ขมุนแต่เอวทักทายออกครับรีลิสเชนครับหายใจเข้ายกแขนสองขึ้นครับหายใจออกบิดตัวไปทางฝั่งด้านซ้ายหมุนเทิร์นเทิร์นเทิร์นลดมือตรงเอามือขวาจับเอาแล้วก็เทิร์นหมุนจากเอวด้านขวาไปหาขาทับไปเชิด yes
เธอจากเอวด้านขวาหมุนเอวด้านขวาไปหาขาซ้ายไล่ไปเรื่อยพี่ให้หมุนจากเอวเพราะว่าหลายครั้งเราชอบหมุนแต่คอหมุนจากเอวไปหาขาเธอ okay yeah bring your chest up and exhale turn yeahคลายออกครับrelease คลายออกครับกลับอยู่ที่เดิมขาไม้อีกหนึ่งรอบครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นครับยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นทับตัวไปด้านหน้าครับทับตัวด้านหน้าแล้วเดินมือไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเงยหน้าขึ้น chin up chest up look up and chin upแล้วก็เดินมือไปเรื่อยๆยืดตัวยาวๆเอาเท่าที่เราทำได้ครับเดินมือไปช้าๆครับแขนเป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายเราได้ยืดออกเพราะฉะนั้นออกแรงที่แขนเดินมือไปให้ไกลขึ้นIt's arm to help your body to lengthen forward. Yeah. Place your arm andLengthen your arm forward more. ในหน้าขึ้นครับยืดไปเรื่อยๆครับยกลำตัวขึ้นครับเปลี่ยนท่ายกลำตัวขึ้นคราวนี้นั่งคุกเข่าบนส้นเท้าครับทุกคนนั่งคุกเข่าบนส้นเท้าขยับต้นขาข่าวแยกออกครับเล็กน้อยพับลำตัวไปด้านหน้าครับเดินมือทั้งสองข้างด้านหน้าจนแขนทุกอย่างลำตัวยืดออกทั้งหมดเงยหน้าขึ้นครับมองด้านหน้าเอาไว้เดินมือมาให้ไกลจนรู้สึกว่าตัวเราได้เหยียดออกทั้งหมดขยับมือกว้างๆนะครับกว้างเท่ากับหัวไหล่การนิ้วออกมือออกกว้างๆ Set your arm away. Put your sitting bone downนั่งบนเส้นเท้าครับเราแบบเท้าลงไปด้านท้ายสุดครับไถ่ตั้งหลังเดี๋ยวเราจะทำ downward facing dog นะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นท่านี้ท่าสุนัขก้มตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วยกก้นสะโพกขึ้นครับยกลำตัวขึ้น under and extend your legดันก้นสะโพกไปข้างหลังให้ไกลที่สุดครับให้ตัวได้ยืดออกขยับเท้ากว้างขยับเท้าก้มกว้างเอาก้นสะโพกไปด้านหลังให้เต็มที่จนตัวได้ยืดกดมือแน่นๆนะครับกดมือแน่นแล้วออกแรงแขนออกแรงขาทุกอย่างผลักก้นไปด้านหลังเท้ากว้างขึ้นครับพักลงรีลิสครับพักดีทำไปครับลุกขึ้นดูนะครับเดี๋ยวเราดูอีกครั้งหนึ่งในเวลาทำท่านี้ท่านี้เป็นท่าที่เราเจอบ่อยสุดแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับเวลาทำยกก้นสะโพกขึ้นครับพยายามให้ลำตัวมันยืดๆเอาไว้ทั้งหมดเอาสะโพกด้านนอก outer hip back I back เวลาที่จะสั่งแบบนี้คือผักขาไปด้านหลังออกแรงผักขาด้านหลังถ้าพร้อมแล้วทุกคนลองดูครับการมือออกแขนเหยียดตรงผลักก้นสะโพกไปข้างหลังเหยียบมือหน้าปัดมันใกล้ไปฮิปแบ็กโม่ขมันจำเป็นตั้งแต่แขนหัวไหล่ลำตัวก้นไปถึงขาทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ยืดกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดขยับมือมาข้างหน้าครับอีกนะอีก
เห็นมือข้างหน้าครับ Head forward more Yes Okay Release ทักทายออก One more time อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เวลาเริ่มนั่งคุกเข่าบนเท้าเหยียดแขนให้เต็มที่แล้วมันจะได้ระยะระหว่างมือกับเท้าดูนะครับนั่งแล้วเอาเหยียดแขนอันนี้เป็นที่ยกก้นสะโพกขึ้นแล้วทำให้ตัวมันยาวออกไปขยับส้นเท้าไว้ก่อนครับฮิลส์อัพเยสวางน้ำหนักเต็มกับมือขยับเท้าออกกว้างจะง่ายขึ้นอย่าขยับเท้าที่กว้างหักก้นสะโพกไปที่หลังครับกดนิ้วแน่นครับทำศีรษะตรงหายใจช้าลงไม่กล้าลงหายใจคราวนี้เราจะทำต่อนะครับขาขวาอยู่ไหนก้าวเท้าขวามาด้านนอกมือขวาครับเท้าขวาก้าวมาด้านนอกเท้าขวาเท้าขวาก้าวมาครับเห็นไหมว่าเท้ามันก้าวมันไม่ถึงมันตึงเอาเท้าขวากลับไปด้านหลังครับเป็นดาวน์ดอกดาวน์ดอกเซ็ตแบ็คเซ็ตแบ็คดันก้นไปสูงๆเหมือนเดิมก้าวเท้าซ้ายมาด้านนอกมือซ้ายครับเซ็ตยันไว้ไว้คอไหนนะขึ้นท้องมองขึ้นหน้าดาวอกล็อกครับก้าวดาวไว้กับด้านหลังก้าวเท้าขวามาด้านนอกหน่อยครับอีกครั้งหนึ่งเท้าขวาก้าวตั้งกองเอาขวาเดินสะโพกครับเงินทองฟ้ามีปลิตแต่ปวดทั้งใจต้องไปปิ้งไก่ก่อนยุงยิงถ้าดูว่าขาครับออกแรงขาทับซ้ายครับเหยียดขาซ้ายยาวๆขาซ้ายยังปล่อยให้แตะพื้นฮันนี่นะคะกำลังทำโยคะอยู่นะกำลังฝึกโยคะอยู่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะใครอยากให้ฮันนี่ทำท่าไหนบอกมาเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ฮันนี่หน่อยค่ะนางจะมารักสุขภาพแล้วนะคะแต่นี่คือการเล่นโยคะกับพี่กะละแมริมทะเลนานๆที่จะมีโอกาสแบบนี้นะใช่เดี๋ยวเราค่อยคุยกับพี่กะละแมเรื่องสุขภาพกันเนาะเคล็ดลับต่างๆของนาเดี๋ยวเราทำเป็นสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าเนาะหาไหมครับน้องฮันนี่จะรอดไหมจ๊ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นางด้วยดาวน์ดอกครับรู้จักท่าอัพเวิร์ดเฟซซิ่งดอกไหมครับท่างูหายใจเข้าอัพเวิร์ดดอกครับออกกำลังกายนะคะท่ามกลางเสียงคลื่นอากาศบริสุทธิ์นะคะดาวน์ดอกครับเอากลับไปยกต้นสะโพกขึ้นทำไมอยากเชิญชวนนะคะลูกเพจนะมาเที่ยวเกาะหมากกันเพราะว่าที่นี่อากาศแบบสดชื่นมากถือว่าเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องโลคาร์บอนนะคะแล้วก็ทางแบบชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรวมกลุ่มกันนะคะมาฝึกโยคะมาเล่นโยคะมาเล่นโยคะกันทุกปีช่วงประมาณเดือนมกราค่ะเขาก็จะมาฝึกกันละเพราะเขาถือว่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดให้ร่างกายแต่คนไทยอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเล่นกันบ้างแล้วนะเหมือนกับเริ่มรู้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรักสุขภาพอยากออกกำลังกายท่ามกลางแบบบรรยากาศที่ดีอากาศที่สดชื่นแล้วก็อัพล็อกไฟผ่าโอเค yesดาวด็อกอยากเชิญชวนลูกเพจมาเที่ยวไทยจริงๆนะคะมันมีอีกหลายที่เลยอ่ะที่ขวัญและพวกน้องๆอีกการบันเทิงยังไม่เคยได้ไปใครแนะนำบ้างสิว่าอยากให้ไปที่ไหนและที่ไหนมีอะไรดีค
าเราไปเที่ยวด้วยก็ดีนะเราอยากรู้เราอยากไปหลายๆที่เราอยากไปสัมผัสสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราก็อยากส่งต่อให้คนอื่นได้รู้บ้างว่าเมืองไทยอ่ะมีดีเยอะรู้ค่ะน้องฮันนี่ออกกำลังกายใหญ่เลยจ้าพี่แม่กับผมสั้นนี่พี่แม่เพิ่งกลับมาจากอินเดียเลยนะเนี่ยคราวนี้พยายามส้นเท้าขึ้นสูงก้าวเท้าขวามาข้างหน้าเท้าขวาก้าวก้าวไม่ถึงก้าวไม่ถึงดาวหมดล็อกครับเอากลับไปข้างหลังจริงๆฝึกไปพร้อมๆกันได้นะเพราะเนี่ยก็เพิ่งเริ่มนี่เป็นทักษะที่สำหรับคนเริ่มต้นนะคะเริ่มฝึกกันเป็นการยืดเส้นระหว่างนี้นะครับดาวหมดล็อกครับเอากลับใต้ก้าวเท้าขวาข้างหน้าใหม่ครับอยากชวนเพื่อนๆนะคะมาเล่นโยคะริมทะเลที่จริงเล่นที่ไหนก็ได้แหละแต่ว่าที่นี่แบบเน้นนิดนึงอากาศสดชื่นอากาศดีนะคะอากาศบริสุทธิ์เอาเท้าขวากลับไปด้านหลังใหม่เกาะที่นี่นะคะอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนเกาะช้างหรือเกาะอื่นๆนะคะแต่เมื่อถ้าเกิดมาถึงแล้วมาสัมผัสแล้วนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างมากในเรื่องของธรรมชาติที่ยังมีอยู่สูงมากเข้ามานี่คือมีความล่มลื่นความป่าเต็มไปหมดสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวนี้ค่ะแนะนำให้มาที่นี่อาจจะไม่สะดวกสบายไม่มีซูเปอร์ไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสะดวกได้แต่ถ้าเกิดท่านต้องการโหยหาธรรมชาติจริงๆที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะททนะคะสนับสนุนมานะฮันนี่สู้ๆค่ะอามิกิก็เก็บภาพใหญ่เลยครับตัวก้มหน้าลงครับยกกันตัวขึ้นครับยกแขนมาล็อกแขนลงข้างตัวครับรู้จักแล้วคราวนี้เราจะเรียกมันว่าสุริยะนมัสการไหว้พระอาทิตย์เราจะทำพวกเมื่อกี้ทำไปด้วยกันนะครับโอเคก็ทำไหล่เท้าทุกแขนครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับหายใจออกพักตัวลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายดาวด์ล็อกรับหมดล็อกครับดาวด์ล็อกครับเดี๋ยวจะกลับไปจุดเดิมก้าวเท้าขวามาข้างหน้าเยี่ยมเท้าซ้ายก้าวมาชิดดูคล่องขึ้นแล้วนะดูน้องฮันนี่คล่องขึ้นแล้วนะคะวัดแขนลงครับตรงไหนนะมันจะกลับไปกลับมาแล้วกลับไปยืนที่เดิมนั่นเองเอาหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับหายใจออกพักตัวลงก้าวเท้าขวาด้านหลังตามไปเรื่อยๆเท้าซ้ายตามดาวหลบล็อกยกก้นสูงสูงอัพหลบล็อกครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ฮันนี่นะคะและทุกๆคนนะคะฝึกโยคะกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาภาพบรรยากาศรวมๆมาฝากอีกทีในเพจนะจ๊ะอยากให้เราไปไหนมีอะไรเด็ดๆยังไงส่งข้อความมาค่ะส่งข้อความมาบอกเราเราอยากรู้นะคะเราอยากไปอยากให้แนะนำเราหน่อยค่ะมีหลายที่เที่ยวอีกหลายที่ที่มีของดีและยังไม่เคยได้ไปนะคะอัพหลบล็อกครับ